มาที่คุณเกริกบ้างคือซีรีส์จะจบอยู่แล้วคุณจะกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีคนดีกับเขาบ้างไหมต้องบอกว่าผมอ่ะคาดหวังให้เกิดอ่ะคิดได้ตั้งแต่สักครึ่งเรื่องแล้วฮะผมว่า EP นี้มันจะไม่ทันเอาสิครับแต่นี่ก็เป็นความสนุกเพราะนอกจากจะรอดูว่าเฮ้ยตกลงคุณสังจะตัดสินใจยังไงตัวละครเกิดเนี่ยจะไปเวไหนเราก็ต้องติดตามดูใน EP สุดท้ายนะครับแต่ความรู้สึกของเรามันก็ยังเหมือนเดิมใช่ไหมเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนไปครับนี่ไงนี่เกริกหมายถึงเกริกครับส่วนเราพี่จิ๋มไม่ได้นั้นหมายพี่จิ๋มก็ยังคงเป็นสายซัพพอร์ตตลอดจนจบเรื่องถูกไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็ซัพพอร์ตแต่แรกอะเนาะยันจบแล้วก็คือซัพพอร์ตเพื่อนเสมอไม่ว่าเพื่อนจะเลือกอะไรเดินเส้นทางไหนแล้วก็พร้อมจะอยู่ข้างเพื่อนเพราะว่าเราเป็นคนว่างงานแล้วก็ยุ่งเรื่องคนอื่นดีกว่าเออนั้น